สวัสดีครับก็มีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยทำยังไงถึงหน้าอกที่ได้ใหม่เนี่ยจะนุ่มแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติโดยที่หน้าอกไม่แข็งนะครับวันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาฝากครับคือการที่หน้าอกเราแข็งหลังจากผ่าตัดเนี่ยภาษาแพทย์เขาเรียกว่าแคปซูล่าคอนแทรคเจอร์หรือว่าแปลง่ายๆคือว่ามีพังผืดมารัดนะครับซึ่งร่างกายเราเนี่ยเราจะสร้างพังผืดมารัดต่อตัวซิลิโคนซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้วตามธรรมชาติดังนั้นเราทำยังไงให้มันสร้างน้อยแล้วก็ทำให้หน้าอกนุ่มเป็นธรรมชาติไม่แข็งอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการเลือกวัสดุตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเลยเราควรจะเลือกวัสดุที่พอดีกับร่างกายเราครับการที่เราเลือกวัสดุที่ใหญ่เกินไปมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างพังผืดมากแล้วก็อนาคตก็จะแข็งบางคนก็ค้ำได้ขอบวัสดุได้นะครับอันที่2ก็คือวัสดุเหมือนกันก็จะต้องเลือกมันจะมีผิวเรียบกับผิวทรายนะครับซึ่งเขาก็วิจัยมาแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ซิลิโคนที่เป็นผิวทรายแล้วเราใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพังผืดรัดหรือหน้าอกแข็งในอนาคตเนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็แนะนำให้เป็นผิวทรายก็จะปลอดภัยกว่าในเรื่องของหน้าอกแข็งต่อมาครับเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดของแพทย์ก็สำคัญครับถ้าเกิดว่าการผ่าตัดนั้นเสียเลือดน้อยแล้วก็มีการติดเชื้อน้อยอันนี้ก็จะทำให้เกิดพังผืดน้อยเกิดหน้าอกแข็งได้น้อยนะครับต่อมาสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดดีเท่าไหร่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะก็มีโอกาสหน้าอกแข็งได้เพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดก็จะต้องมีการนวดหน้าอกอย่างถูกวิธีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยทำแล้วก็มีหน้าอกที่สวยเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เกิดหน้าอกแข็งผิดรูปในอนาคตนะครับ